เอาล่ะคราวนี้เราจะมา VB กันในโหมด Battleground ผมจะไปไวๆกันเลยดีกว่าก็ผมจะค่อยๆอธิบายไปผมจะลงหลายรอบไม่ต้องกลัวอันนี้เป็นตัวหลักผมจะให้เดินตามไปก่อนอันนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าตัวผีคือตัวที่ไม่เอาเหรียญน่ะอยู่ในตี้อยู่ในทีมที่แพ้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นฝั่งที่จะเป็นฝ่ายแพ้ก็ฝั่งที่ชนะของผมจะหลักๆ ก็คือเราต้องตีการ์เดียน2ตัวให้ตายแล้วก็ไปตีคริสตัลซึ่งพอเราเดินมาอีกฝั่งปั๊บอันนี้เป็นตี้ที่ชนมันจะมีเนี่ยอาจจะดูมั่วๆหน่อยของผมไบโออันนี้มีหน้าที่ปายาฮิลให้มันเขาจะได้ไม่ต้องเปลืองมากอันนี้เขาจะใส่แหลกกันวิสาต้องเมเทโอไลท์ลอดเดี๋ยวผมจะทำอีกทีนึงว่ายังไงจะเป็นอยู่ในอีกคลิปนึงไนท์จะเป็นตัวชนเพราะว่าถึกแล้วก็เลือดเยอะเสร็จปุ๊บเราก็ตีคริสตัลคริสตัลจะตีกันเข้าทีละหนึ่งซึ่งในอันเนี้ยผมเอาตัวผีตัวผีของผมจะเป็นตัวพระผมจะมีหน้าที่คอยบัฟให้จัดป้ายปลายยาแดงอีกเล็งยากนะเนี่ยก็อ่ะเนี่ยเราจะต้องชนะ2รอบอันนี้ก็ผมจะจิ้มไว้ให้วิ่งตามระหว่างนี้ผมจะเอาตัวผีวิ่งมาสแตนบายที่คริสตัลเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาระหว่างที่ตัวไบโอผมตี้คนเดินตามไปอันนี้เป็นบาทอยู่ในตี้ผีบาทมีหน้าที่เปิดบักกี้ให้วิสาซึ่งวิสาเดี๋ยวจะใส่อาซิล่าไอการ์ดไออาซิล่าแล้วก็อาจจะเซตแหวนน้ำอะไรด้วยซึ่งพอติดปั๊บเนี่ยมันจะมีบัฟขึ้นบนหัวต้องเมทโอไลท์หลอดให้ได้อะแล้วลงรัวมีอีกวิธีนึงคือลากการ์เดียนไปตีฟรีแต่เดี๋ยวผมค่อยว่าพูดอีกทีนึงอันนี้คือเราเล่น BB กันคราวนี้เราก็มาตีหินเนื่องจากผมเป็นตัวผีเป็นตัวพระผมจะมีหน้าที่มาบัฟอันนี้ก่อนไบโอผมตีค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นผมตีไปยังช่วยอะไรได้ไม่มากผมมาบัฟอันนี้ให้ได้ก่อนดีกว่าจากนั้นผมค่อยไปตีเนี่ยเห็นไหมมันจะเข้าทีละหนึ่งแนะนำให้ใช้หมวกงูหมวกงูจะช่วยได้ผมเคยลองแล้วอ่ะจบแล้วเราก็จะได้12เหรียญส่วนตี้ผีที่แพ้ก็จะได้ไว้มา10ขวดอันนี้เราจะแยกกัน2ฝั่งฝั่งนึงฝั่งนี้คือคนที่จะเอาเหรียญฝั่งนี้คือตัวผีเพื่อให้ครบมันจะต้องลงเป็นตี้ผมจะค่อยๆพูดอันนี้คือห้อง1ชื่อห้องอันนี้โอ้เร็วกันจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยๆพูดไม่เป็นไรหลายๆรอบเวลามันขึ้นมาระฆังดังเนี่ยให้กดตกลงอันนี้อีกตัวผีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเลเวลผมยังไม่ถึงยังเข้าไม่ได้มีหน้าที่คอยบัฟให้
อันนี้คือคนครบแล้วสามารถลงได้มันจะมีขึ้นอันเนี้ยถามว่าจะลงไหมก็กดตรงลงไปไม่มีอะไรหลักๆคือต้องมีคนครบ2ตี้อ่ะ6คนที่เป็นตี้คนอ่ะจะต้องอยู่ตี้เดียวกันเพื่อที่มันจะได้มาพร้อมกันอยู่ในตี้เดียวกันส่วนตี้ผีเข้าแบบเดี่ยวก็ได้เข้าแบบโซโล่คือใครก็ได้ยังไงมันก็เข้ามารวมกันอยู่แล้วผมจะเกาะกดชิปแล้วคลิกขวาผมไม่ควรจะเกาะไนท์ผมควรจะเกาะตัวอื่นเดี๋ยวผมพอจบตาเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องคิวให้อีกทีคิวกับห้องจริงๆการ์เดียนเนี่ยมันจะตามเราสามารถลากไปด้านบนตรงเนี้ยหรือด้านล่างก็ได้ซึ่งมันจะมีอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราลากไปก็ให้วีมันตีฟรีเมเทโอฟรีได้เราสามารถฟรีอัดฟรีได้แต่ในกรณีนี้เราต้องการไวแล้วบูครับโอ้ยผมจะใช้ยาปลาก็ได้แต่อยู่ในนี้แล้วโดนลดดาเมจน่าเกลียดเพราะฉะนั้นผมปลาฮิวให้ดีกว่าส่วนไว้ผมเอาจากไหนเหรอก็จากไอตัวผีนั่นไง10ขวดนั่นน่ะเร็วไหมล่ะเร็วโอเวอร์อ่ะในเรื่องของตี้ลำดับตี้กับคิวอะโหมดแบทเทิลกราวเนี่ยมันจะมีแบบนี้อยู่ซึ่งโหมด VB คือเป็นไอเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว F อะส่วนไอเลข2 3 4 5มันคือเลขห้องเขาเรียกกันว่าห้อง2ห้อง3ห้อง4ห้อง5ถ้าไม่มีเลขก็คือห้อง1หัวตี้จะเป็นคนกดว่าคือตี้คนนะหัวตี้จะเป็นฝ่ายกดว่าเราเข้าห้องไหนซึ่งตัวผีจะต้องเข้าห้องเดียวกันเข้าใจนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ชัดอีกทีหนึ่งคืออันเนี้ยเช่นถ้าหัวตี้เข้าห้อง3ตัวผีเราก็ต้องเข้าห้อง3คือตี้อ่ะมันจะมี6คนถูกไหมผีจะต้องเข้าไปให้ครบ6ตัวเช่นเดียวกันเพื่อที่มันจะได้ครบ2ฝั่งแล้วมันจะเริ่มได้มันจะมีระฆังดังกริ๊งกริ๊งอันนั้นแหละเราก็กดตกลงมันถึงจะเริ่มได้เดี๋ยวผมจะสอนว่าเราดูกันยังไงตอนแรกผมคิดว่ายากเล่นไม่เป็นผมเลื่อนมาต้องนานจนสุดท้ายถึงวันหนึ่งที่ผมตัดสินใจเอาวะไม่เป็นก็ไม่ถ้าจะอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีวันที่เรารู้ว่างอยู่ดีอ่ะอยู่ที่เราจะรู้เร็วหรือรู้ช้าเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องคิวด้วยจะได้ตามเขาทันเวลาคนเขาพูดว่าผีคิวอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็งงเขาเรียกกันคืออะไรปกติตี้ที่กดเข้าไปจะคิว1ถ้าไม่ใช่คิว1แสดงว่ามีคนกดก่อนอาจจะเป็นตี้อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งระวังมันอาจจะเข้าไปมั่วกันเนี่ยอันนี้เป็นฝั่งตัวผีคือตัวฟรีอ่ะพูดง่ายๆทีมแพ้
เนี่ยหัวกดแล้วเห็นไหมไม่มีชื่อไม่มีเลขแสดงว่าห้องหนึ่งเลขห้องที่รอเลขของห้องรอเลขหนึ่งคือคิวหนึ่งผมจะต้องกดอันที่เหมือนกันคืออันนี้ห้องหนึ่งแล้วเลือกโซโล่ผมอยู่ที่คิวเจ็ดตัวหลักผมต้องบอกด้วยว่าผีคิวเจ็ดซึ่งมันจะครบถามว่าทำไมถึงครบทำไมถึงต้องคิวเจ็ดมันสำคัญอะไรคือสรุปแบบง่ายๆคิวหนึ่งคิวหนึ่งจะเป็นตี้คนจะมีอยู่6คนถูกไหมแล้วผีกดแบบโซโล่จะเป็น1คนต่อ1คิวเพราะฉะนั้นจะให้ครบ1ตี้คือต้อง6คนถูกไหมผีจะมี6คนคือ6คิวเพราะฉะนั้น1คิวที่เป็นตี้6คนแล้วก็1คนต่อ1คิวอีก6ตัวมันก็จะกลายเป็น7คิวถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าครบ7เมื่อไหร่คือถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นคนเขาจะถามกันว่าผีคิวอะไรใครผีคิว7บอกด้วยอันนั้นคือส่วนสำคัญถ้าอยู่แค่คิว6ก็นั่นแหละยังไงก็ไม่ครบอ่ะเว้นแต่ว่าตัวผีจะสร้างตีอันนั้นอีกกรณีนึงเช่นถ้าผีถ้าตัวผีอ่ะ6ตัวสร้างตี้มันก็จะมีแค่คิว1กับคิว2แค่นั้นเองแต่นี่เรากดโซโล่เพราะฉะนั้นมันก็จะไอ้ยาเพราะฉะนั้นเรากดโซโล่ผีมันจะต้องมี6คิวผมลืมบัฟโซลิงไม่ทันก็เลยปาเลือดเบาเลยเอาเข้าไปเอาโอ้เนี่ยถ้าเกิดไม่ชนแบบนี้ไม่ได้ก็จะล่ามาไว้แถวๆตรงเนี้ยแล้ววีก็จะลงเมเทโอให้บาดตั้งบากิตรงนี้แล้วลงเมเทโอฟรีแถวๆนี้มันปาขึ้นไม่ได้แต่ในกรณีนี้เรามีไนท์เราชนตัวดาเมจก็มีวีก็มีมีพ่อค้าแอดวานซ์อะดรีนาลีนรัชอีกเพิ่มแอทแทคสปีดเข้าไปอย่างเร็วอ่ะถ้าอยากเร็วเราก็ต้องแบบนี้อยากกลัวเปลืองยังจำได้ไหมที่ผมบอกลากการ์เดียนถ้าตีชนไม่ได้ผมจะต้องลากการ์เดียนขึ้นไปข้างบนตรงนี้ไปบนซ้ายเนี่ยจะดีกว่าแต่นี่ผมปล่อยเพราะเขาจะชนกันในเมื่อเขาจะชนผมจะปล่อยจริงๆผมต้องตามไปช่วยดาเมจอ่ะเอ้ยเยอะไปเอาเฮ้ยห้ามตายห้ามตายมาดิมาตีไปกลายเป็นตัวแทงค์ทั้งนั้นเอาเออเอาเลยกลายเป็นแท้งจำเป็นซะงั้นไม่เป็นไรอ
ไปหายไปเยอะเลยอย่าเล่นแบบชนนี่จะไวเพราะเราไม่ต้องเสียเวลาลากการเดียนแล้วก็ดาเมจไม่ได้มีแต่เมเทโอแต่มีดาเมจจากกายภาพที่เราซัดนัวกันเข้าไปด้วยเราต้องรอหัวกดเราไม่ควรจะกดเองซึ่งถ้าหัวกดเช่นอย่างเงี้ยหัวจะกดเข้าร่วมแบบปาร์ตี้แต่นี้เราต้องให้หัวกดเพราะผมไม่ใช่หัวยังไงเนี่ยหัวกดแล้วเราก็ดูเนี่ยห้องหนึ่งคิวหนึ่งตัวผีเราก็ตามผีผมกดโซโล่ปั๊บ Q7 พอดีอันนี้มันจะถามเราก็กดตรงลงไปถ้ากดไม่ทันก็ไม่ได้เข้าเกาะวิดีกว่าเกาะไม่ควรเราไม่ควรเกาะไนท์เพราะไนท์มันทั้งขี่นกทั้ง AB มันวิ่งไวกว่าตัวไบโอผมอยู่แล้วและบาทยังไงบาทมี AB แล้วไม่เป็นไรมันวิ่งไวบาทมันก็จะวิ่งไปอีกทางนึงเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นมันติดการ์เดียนไปด้วยส่วนผมไม่ต้องการล่าการเดียนเพราะฉะนั้นผมเอาพระมาลองนี้ไม่งั้นเดี๋ยวโดนลูกหลงเมเทโอขี้เกียจเดินบากิมาแล้วสู้ไปบุก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 เปลี่ยนยาโอ้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 เปลี่ยนยาโลกนี่ยังไงนั่งสบายกันหน่อยไหมทำไมมันจิ้มไม่ได้ปะตายแล้วอะไรวะการ์เดียนนี่ถึกนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ขนมนะจะบอกให้ถึกนะตรงจุดนี้ MS ควรจะใช้อะดรีนาลีนด้วยของผมอยู่ว่างๆนั่นแหละอันนี้โลผมจำได้เปียงแม่งได้ปะวะลืมเราควรจะแครี่ให้มันด้วยก็ดีเกาะหน่อยป้าบเอจิให้มันจะได้วิ่งไวๆไปป้าบผมไม่ล่าการ์เดียนผมก็รอแอบตรงนี้เราอยากมีส่วนร่วมเราปาหน่อยไหมเอาจ้อเฮื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 อ310พิษ 3,000 ทุเรศอย่าปาเฮ้อค่ายาปาแม่งยังแพงกว่าดาเมจอีกยังเยอะกว่าดาเมจเลยดูดิก็ดูเมเทโอไลท์หลอดดิเห็นมาลงเป็นฝนอย่างเงี้ยเออครึ่งหลอด
เออครึ่งหลอดไวจัดแอดอยู่นี่อ้าวถูกคนมั้ยวะเออคราวเนี้ยถูกแล้วมั่นใจดูมันเล่นมีดดิแล้วมีดเบิร์นด้วยไงสองมืออีกโอ้โหมันก็จ้วงไวดิอย่างเงี้ยระหว่างนี้เราก็บัฟอ้าวอย่างนี้น่าจะมีคนเพิ่มเข้ามาเห็นไหมเขาขึ้นคิว10แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วแสดงว่าน่าจะเจอตี้อื่นเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่ะเนี่ยขึ้นคิว11ขึ้นคิว11แสดงว่าของเรามันถึง7ถูกป่ะมันมีเกินมา4แสดงว่าเป็นคนนอกไม่รู้ใครเนี่ยมันมีคนนอกผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าคนนอกไอ้4คิวเนี่ยอาจจะมาเป็นตีก็ได้อ้าวผีผมไม่ไปผีผมไม่ไปเพราะมันคิว11มันน่าจะถึงแค่7ไงอีกฝั่งใครบ้างก็ไม่รู้และไอ้คราวนี่มาไงวะของใครแดนเซอร์อีกน่าจะเป็นผีของฝั่งคนอื่นนะตี้อื่นแล้วมากดห้องหนึ่งเหมือนกับเรามีทางเลือกคือเราอาจจะต้องย้ายห้องหรือไม่ก็นั่นแหละเราบุกได้แล้วไม่ต้องลากเลี่ยนกลัวอะไรล่ะเออฮิลก็มีเออฮิลก็มีเออเอาดิเอาดิเอาดิผมจะไม่ใช้ยาปลาแม่งลดดาเมจน่าเกลียดมากราคาแม่งยังเยอะกว่าดาเมจที่ปลาได้ซะอีกอ้าวอีกฝั่งมันก็ตีแล้วหุ้ยหุ้ยไอ้แซบเดี๋ยวก่อนแม่งเล่นทีเผลอ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอามั่งหุย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 แม่งโดนมึงหุยเชอะต้องไปป่ามองไหนอึดไปเชอะเราต้องย่องเราชนะมั้งก็มันจะเป็นแบบนี้แหละเวลาเราเข้ามาเจอตีมั่วกันอุ๊ยแรงจริงมันน่าจะตีครบกันเลยล่ะแต่เราน่าจะมีหายไปหลายคนอยู่ไบโอเดินช้าบาได้ทีก็คุ้มแล้วขอค่าได้ศพหนึ่งสิ่งนี้ควรพยายามจะเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาเจอกันเองมันจะเป็นอะไรที่เปลืองมากมันลากกาเดียนหนีไปมั้ง
แอดนี่ถ้าทางวิทย์น้อยแฮะเชอสตันน่ะเอเราว่าเราก็ไม่น่าจะติดอะไรนี่หนาติดสตันนี่เองโดนไหมวะน่าจะไม่โดนอ้าวอย่างนี้เขาเรียกบั๊กโอ้ชนะเว้ยว้าเราเปืองชิปเป๋งก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราควรจะเลี่ยงแบบนี้ถ้าเกิดไม่อะไรมากนะจะยอมแพ้จะออกไปเลยแล้วไปหาห้องใหม่ก็ได้อาจจะห้อง2ห้อง3ห้อง4ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้มันบังเอิญแล้วก็แหมมันไส้ส่วนตัวไงขอสักทีก็นั่นแหละสนุกสนานอันนี้ก็ไปเอายาเพราะฉะนั้นถ้าอัด เดือดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดต่อแล้วเดี๋ยวรออันใหม่ผมว่านานแน่ๆเลยก็ผมอธิบายในเรื่องของคิวเรื่องอะไรแล้วก็วิธีการเล่นไปหมดแล้วเดี๋ยวผมก็น่าจะได้อีกไม่นานผมก็น่าจะครบพันแล้วผมก็จะไปแลกเหรียญผมก็แลกได้ที่กับไอ้คนนี้นี่อยู่ตรงนี้เช่นอันเนี้ยแอสเซสซอรี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งขอบอกว่าดีก็คลิปนี้ของผมฝากไว้เท่านี้ครับมีสนุกสนานนิดหน่อยครับสวัสดีครับ